ไปบ้าทั้งวัดหรือยังไงก็ไม่รู้และที่สำคัญทีนี้ก่อนจากมานะรวบรวมเงินกัน5คนน่ะซื้อลงศพลงศพไร้ญาติฝากไว้กับวัดพรรคเพื่อไทยที่พูดมาอย่างไอ้พรรคอื่นนี่พูดเห็นหรือยังนี่ครับนี่ชัดเจนเลยครับผมถามเลยแต่ไอ้ลงศพ3ลงต้องสสนี่แหละเป็นคนหามาใช่ไหมทำไมมันไม่เอาแบบ5ลงให้ลงอันนี้เขาจะตายพร้อมกันหรือว่าไงครับมันว่าเขาตายแล้วอ๋อที่โรงนี้สั่งทำพิเศษนะเพราะว่าคุณในโรงมันไม่มีโรงใส่สามคนโรงที่ไหนมันสามคนล่ะแสดงเขาตายพร้อมกันใช่ไหมครับตายพร้อมกันครับและที่สำคัญไอ้เหลืองๆนะศีล227นะครับเห็นแก่ซองขาวก็เลยกุศลธรรมาให้เขาเป็นพระอยู่จังหวัดนนทบุรีครับถ้าคนบางคนเรียกแบบนี้ก็แสดงว่าต้องไปเทพประสาทเจ้าพญาแล้วล่ะและในอีสานท่านถามว่าเขาหาเสียงกันยังไงวันนี้เขาชัดเจนนะครับเจ้าในหลวงหรือเจ้าทักษิณพูดเลยผมก็ฝากทหารนะครับแต่ไม่ฝากถึงคุณประยุทธ์หรอกอยากฝากถึงเอกผมว่ากกต.ถ้าหูไม่หนวกที่ธรรมดากกต.ท่านตาเป็นสับปะรดนะครับอยู่ยะโสธรก็มีบ้านผมนะอยู่กาฬสินธุ์ก็มีหมดแหละวิสิทธิ์โพธิแท่นก็อยู่กาฬสินธุ์ท่านนั้นจะถามญาติท่านก็ได้น้องสาวท่านก็ได้ว่าที่กาฬสินธุ์ก็หาเสียงกันแบบไหนในฐานะคนกาฬสินธุ์นะเนี่ยถ้ามีการหาเสียงแบบที่พี่ว่าจริงนี่นะการหาเสียงนี้ไม่เป็นไปตามวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเข้าข่ายยุบพรรคเลยมันไม่ใช่ยุบพรรคหรอกท่านตัดคอทั้งพรรคเป็นกบฏในราชอาณาจักรกบฏคือวันนี้การพูดเนี่ยเป็นการพูดที่ไม่ได้ระมัดระวังและอย่างที่สำคัญนะเขาพูดกันเลยกกต.ฟังให้ดีเขาบอกเลยในอีสานนะแต่ทำไมผมรู้ล่ะผมก็คอมมิวนิสต์เก่านะเขาบอกกันแล้วว่างานนี้เขาจะทำให้ดูเขาจะเอาตุ๊ดตู่เนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยครับเอานัทวุฒิเนี่ยเป็นประจำสำนักนายกสื่อครับเอาหมอเหวงนี่แหละเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเขาจะดูป๋าเปรมคิดยังไงการเสนอชื่อใครก็ไปก็แต่ว่าต้องมีป๋าเปรมดูก่อนใช่ไหมก่อนจะทุนก้าวแล้วต้องตรวจดูความเรียบร้อยประวัติถูกไหมเขาจะเอาคนที่ไปชี้หน้าไปด่าพลเอกเปรมนี่แหละแล้วให้เอาพลเอกเปรมเอาชื่อคนที่ด่าท่านเองนี่แหละเอาไปทูลเกล้าให้พระเจ้าอยู่หัวครับแต่ละตัวเนี่ยคดีเต็มคอเลยนะที่จะมาเป็นพระท่านทั้งหลายนี่คดีอะไรครับคดีล้มเจ้าแบบนี้มันจะเป็นย้อยถากถางกันเลยนะครับผมเลยถามว่าไอ้ทหารเนี่ยนะอย่าว่าแต่นายพลเลยครับแค่คุณเป็นจ่าเนี่ยนะถ้าจะคิดไม่ออกก็ไปตายซะและที่สำคัญวันนี้พวกเขาพูดนะครับแต่มันก็มีมนุษย์ประหลาดเหมือนกันมนุษย์ประหลาดอย่างพวกเรานี่แหละครับต่อให้คุณได้500เสียงก็เถอะคุณไม่มีสิทธิ์นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้นะทำเนียบหรอกใครจะไปยอมคุณเนี่ยผมเองก็จะดูอนุภาพของโลกนิติบทนี้ว่าเมื่อมันสะวนโลกนิติบทว่าด้วยคนฆ่าเสือนี่นะ คนฆ่าเสือไม่ใช่เพราะคนเกลียดเสือแต่เพราะคนมันกลัวเสือนี่นะ ซึ่งมันเคยแสดงอนุภาพทำให้พรรคไทยรักไทยรัฐบาลนั้นเจ๊งไปแล้วนี่นะ มันจะแสดงอนุภาพในคราวนี้อีกไหมเพราะวันนี้มันกำลังเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกแล้วกำลังทำให้คนกลัวทั่วทั้งแผ่นดินว่า 1. เราจะไม่มีสถาบันอะไรอีกต่อไปแล้วระบบต่างๆจะถูกลื้อถูกสางหมดแม้กระทั่งเจ้าพ่อเมืองทั้งหลายเนี่ยจะถูกเช็คบินกันละนาวครับขุนนางข้าราชการทั้งพลเรือนทหารเนี่ยที่เคยทำอะไรไว้เนี่ยก็จะถูกเช็คบินกันกระเจิดกระเจิงครับเพราะฉะนั้นการฟื้นความกลัวขึ้นมาในช่วงนี้จึงกลายเป็นเครื่องมืออีกอันหนึ่งของพรรคการเมืองอีกด้านหนึ่งซึ่งมักจะเอาเรื่องเหล่านี้ไปพูดคุยแม้แต่อาจารย์ไพศาลเองเคยยกประเด็นให้ฟังว่าส่วนหนึ่งก็คือพวกที่พยายามจะล้มเจ้าและขณะเดียวกันพวกที่อ้างเจ้าก็พยายามจะใช้ประเด็นนี้ในการหาเสียงซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอีกเช่นกันซึ่งเราจะคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับอาจารย์แช่ที่เดียวที่อ้างว่าพวกที่พยายามจะอ้างเจ้านี่นะครับกกต.มันก็บ้าเลยนะครับว่าการหาเสียงเที่ยวนี้ห้ามพาดพิงถึงสถาบันครับ
ซึ่งตรงนี้เราจะคุยต่อกันในช่วงหน้านะครับพักสักครู่ครับครับครับก็สู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองช่วงที่3นะครับซึ่งอาจารย์ทะเลขอแทรกนิดเดียวครับพรรคพวกกันที่ออกมาจากป่าเนี่ยนะครับแต่ความคิดไม่เหมือนกันผมนี่เข้าป่าเพราะผมเห็นความไม่เป็นธรรมเท่านั้นแหละของผมน่ะไม่มีอุดมการณ์ของมนุษย์อะไรหรอกเรื่องของเรื่องนะต้องการความเป็นธรรมคือต้องการปลดการกดขี่ครับอย่าให้คนจนมาขี่หัวคนรวยนะครับไม่ใช่อย่าให้คนรวยมากดขี่คนจนครับต้องการทางนั้นแหละนี่คือผมนะทุกคนอยากจะเป็นอย่างนั้นวันนี้ผมเห็นคนหลายคนที่เดินตามก้นของผมว่าพวกเอาเปรียบคนอื่นเขาครับตามคนทักษิณนี่แหละพูดแบบไม่อายเลยนะตรงไปตรงมาว่าเขาพูดกับผมอย่างนี้เขาบอกว่าสหายเวลาเจอกันก็ยังเรียกสหายอยู่นะที่เราเดินตามนักนายทุนนี่ไม่ใช่อะไรหรอกเอานายทุนเป็นเครื่องมือเขาพูดคำนี้เลยนะครับพูดง่ายคือ ยืมมือทักษิณเนี่ยเป็นเครื่องมือ ครับเขาบอกว่าตอนที่เราอยู่ในป่านี่เอาชีวิตเข้าแรกนะผลสุดท้ายก็อำนาจรัฐก็ไม่ได้ก็คือแพ้นั่นแหละแต่มาเที่ยวนี้นี่ยืมมือทักษิณสัก 7-8 หมื่นล้านนี่60,000 ล้านถึงแสนล้านไม่เขาบอกว่า 7-80,000 ล้านก็พูดกับผมนะ 7-80,000 ล้านจะไปจ่ายไปแล้วก็เอาทุนคืนเป็น10เท่าก็ได้แล้วมันได้หมดเลยนะครับออกกฎหมายใหม่หมดเลยไอ้ภูเขากอดที่สวยกระบงกระบี่ที่ไหนอยากได้ก็เอาบ่อน้ำมันที่ไหนได้ก็เอาไอ้พวกเรานี่ใครอยากได้หุ้นอะไรก็ตามสะดวกนี่ก็พูดกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงไม่แปลกใจนะพี่น้องราชบุรีครับมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นพวกกันผมเป็นสวรู้จักหลายคนนะอธิราบุรีคนหนึ่งเป็นกำนันโทรมาเมื่อวานเล่าให้ฟังเพราะว่าตั้งแต่เป็นกำนันมามีครั้งนี้แหละครับได้ค่าหัวคะแนนเป็นแสนนะราชบุรีครับได้ค่าท่านการเป็นหัวคะแนนเนี่ยนะไม่ใช่แปลว่าอยู่ทุกว่าท่านกำนันไพศาลใช่ไหมเขาไม่พูดอะไรมากหรอกก็โทรศัพท์เมื่อกี้ถ้ากำนันเขาคุยด้วยหน่อยเขาคิดกาแฟด้วยทำไมท่านกำนันจะไม่ไปล่ะพอไปถึงปุ๊บก็ไปไงเลือกตั้งช่วยดูแลหน่อยนะฝากเนื้อฝากตัวหน่อยขอเป็นเขยคนนะก็เป็นเขยแต่ไม่ใช่คนท้องถิ่นแล้วนะครับขอเป็นเขยด้วยนะพอกำนันกำนันก็ครับครับท่านสบายอยู่แล้วก่อนจะกลับก็อะไรก็ไม่รู้นะใส่ในกระเป๋าให้ผู้ใหญ่คนเจ้าใหญ่คนโตให้กำนันไม่ปฏิเสธหรอกจะเป็นซองผ้าป่าแล้วก็ไม่สนใจแต่กำนันก็ใส่กระเป๋าปกติซองจะไม่ใหญ่นะอาจารย์ได้เลยเพราะส่วนใหญ่มันเล่นกันเป็นถ้าไม่ใบสีเทาๆก็เป็นก็ใบสีเขียวใบสีเขียวนี่จะเป็นดอลลาร์ครับกำนันก็ได้บอกผมว่าท่านสวเที่ยวนี้ได้แล้วแสนหนึ่งคือธรรมดาจะได้ได้รับแล้วครับได้ธรรมดาจะได้แค่ประมาณสัก 3-4 หมื่นนะแต่ละปีแต่ปีนี้ได้แสนครับแต่ผมไม่แปลกใจดอกที่บ้านผมบ้านผมเนี่ยแรกๆนี่อบต.นะไม่ใช่อบต.เขาเรียกว่าอสม.อสม.จะมีหมู่บ้านละประมาณ10คน12คน15คนเป็นต้นนะครับเขาก็เรียกประชุมเรียกไปทีไรก็กินข้าวกินปลาอ้าวอย่าเรียบได้พี่น้องเด้อเบอร์นี่เด้อเบอร์ที่เข้านะก่อนจะกลับก็เจ้าค่าน้ำมันเขาไม่พูดหรอกนะแต่อสม.ก็มาเล่าฟัง ได้มาแล้วทีละ500 ครับพอผมมาพูดรายการเท่านี้แหละเขาเรียกประชุมใหม่ท่านเรียกไปใหม่เขาไม่ให้500นะให้ 3,000 เลยครับนี่ว่าสุดท้ายได้ 3,000 เราเขาบอกเลยให้อสม.เดี๋ยวไปจดชื่อมา1คุ้ม10และเที่ยวนี้สมัยก่อนนี่ท่านหน่วยกอไก่นี่นะหน่วยบ้านกอไก่นี่ท่านไพศาลเป็นประธานนี่นะ
เขาบอกเลยถ้าหน่วยนี้ชนะได้ที่หนึ่งถ้าได้ที่หนึ่งเอาไปเลย20,000 เขาเอาตังค์ให้ก่อนนะครับถือว่าอาจารย์ได้เลขเป็นพอโรงเรียนใช่ไหมนั่งอยู่ด้วยนะครับอาจารย์เอาไว้ก่อนนะ20,000นะให้อุ่นใจเลยคือพิเศษจากอื่นให้หมดแล้วครับให้หมดแล้วล่ะแต่ถ้าได้ถ้าผมได้ที่หนึ่งนะเฉพาะหน่วยของอาจารย์เนี่ยหมายถึงเที่ยวที่ก่อนนะเอาไป20,000แต่เที่ยวนี้มันไม่เอาอย่างนั้นมันบอกว่าถ้าผมได้เป็นนี่อาจารย์เอาไปเลย100,000แบ่งกันกรรมการน่ะให้แสนเลยนะมันวางให้เห็นเลยคนละแสนน่ะเพราะฉะนั้นการเที่ยวนี้นะครับการเลือกตั้งเที่ยวนี้มันไม่ใช่การเลือกตั้งหรอกมันป้นมันไม่ใช่ทำพักเดียวนะมันซื้อเมืองชิงเมืองมันซื้อเมืองเลยนะครับมันซื้อขนาดพรรคที่เคยเป็นรัฐบาลนี่หลายเขตบอกเขาบอกผมเลยบอกว่าท่านสวทั้งปวงเขตนี้ลงเล่นนะครับถ้าลงเล่นๆขนาดนี้จริงขนาดไหนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมหวังอยู่อย่างเดียวว่าทหารซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านของเมืองเนี่ยคงไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนมาทำภารกิจแทนท่านหรอกเพราะอะไรครับถ้าวันนี้ไม่ต้องทำเป็นหัวดูหมอคนอะไรหรอกครับณวันนี้นี่เรียกยังไงไอ้พรรคที่เผาบ้านเผาเมืองมันชนะแน่ใครจะไปสู้มันไม่ได้ละ60,000-78,000 ล้านนะครับ80,000 ล้านเราหารดูสิปากใต้ไปเห็นมาสดๆเลยท่านกำนันเล่าให้ฟังครับยุคกบีผมถามท่านกำนันเป็นยังไงกำนันบอกว่าผมถามว่าพรรคเก่าเนี่ยได้เป็นส.ส.ซื้อเสียงไหมโอ้ยประจำสว.เอาทำไมว่าอย่างนั้นล่ะคนอีกจะ3มาแจก5แต่มีคนหนึ่งนะเขาก็เป็นเจ้าพ่อใหญ่ทีเดียวแหละมีสตางค์ว่ากันเถอะครับกำนันเล่าให้ฟังไอ้คนนี้ไม่เอาพรรคไม่เอาเงินพรรคไม่เอาเงินพรรคเพื่อไทยแต่สัญญาใจกับพรรคเพื่อไทยว่าถ้าเขาได้เป็นเขาขอ30 ล้านนี่มีปากใต้นะส่วนอย่างอื่นเนี่ยภาคอื่นอีกต่างหากครับทีนี้การเลือกตั้งตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นการเลือกตั้งชิงเมืองเนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนหนักใจเหมือนกันเพราะมันกลายเป็นว่าพรรคหนึ่งพรรคหนึ่งล้มเจ้าพรรคหนึ่งก็อ้างเจ้าแล้วก็ปล่อยให้มีการกระทำความผิดและชาวบ้านจะทำยังไงครับประเด็นแบบนี้คือชาวบ้านจะไปกาบัตรนะก็คิดว่าไปเลือกตำแหน่งส.ส.แต่จริงเนื้อแท้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นการซื้อเมืองครับซึ่งอย่างนี้มันไม่ใช่การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยแล้วครับแล้วถามว่าคนมีอำนาจหน้าที่จะปล่อยให้แบบนี้ดำเนินไปได้ยังไงทำไมไม่จัดการไม่ตรวจสอบไม่แต่สวนหรือไม่หยุดยั้งครับปล่อยให้มีการหาเสียงอยู่ได้ยังไงว่าจะเลือกอย่างโน้นหรือเลือกอย่างนี้ซึ่งอันนี้มันกลายเป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่าคือชาวบ้านเองเนี่ยวันนี้เขาก็มองว่าการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งแต่พอการเลือกตั้งมันออกมาในลักษณะซึ่งให้สัญญาณไปแล้ว 3-4 ข้อแล้วก็ออกมาประเด็นถึงขนาดว่าเลือกฝ่ายหนึ่งเผาบ้านเผาเมืองเลือกฝ่ายหนึ่งรักษาบ้านรักษาเมืองแต่ขณะเดียวกันทั้ง2อันเนี่ยก็แย่งชิงอำนาจกันโดยใช้การทุ่มเททุกอย่างที่สามารถทุ่มเทได้เนี่ยมันจะเป็นการพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินไหมตรงนี้ผมว่านะครับคือคนบ้านเรานี่แปลกเหมือนกันที่ว่าจะเป็นสามัญสำนึกของคนก็ได้ครับมันจะมีมนุษย์ประเภทหนึ่งประเภทนี้ไม่สนใจอะไรหรอกแต่พอวันสุดท้ายมันตัดที่ใจเป็นนะครับใครจะชนะเราด้วยเลยมีก็ในวันนี้และมีบางส่วนท่านตอนนี้บางคนนะเวลาเข้าไปถามนี่ที่เรียกใครอะไรย่ายสายหน้านะป้าจ๊ะก็แปลว่าคุณยายจะเรียกใครเที่ยวนี้ยายจะมีลีลานะไม่รู้ถามว่าทำไมตอบอย่างนั้นล่ะจะกินสัก3 คายนะกลายเป็นปรากฏว่าไอ้คนเฒ่าคนแก่ของเราเนี่ยนะที่อายุ65-70ที่เคยไปวัดวันศีลวันพระก็เป็นถี กินเจอยู่ในวัดเดียวานี่วันนี้กลายเป็นคนที่ไม่มีสัจจะแล้วนะลูกหลานถามว่ายายเรียกใครล่ะสายหน้าเพราะอะไรถ้าบอกว่าจะเรียกเบอร์นี่แหละจะรู้ได้ไงอีก3เบอร์จะเราตัดควรจะ3เบอร์จะไม่เอาตามมาให้แต่ถ้าทำไม่พอแม้แต่พระอย่างในภาพเห็นไหมน่ะครับไอ้คนไม่ตายก็จะไปสวดกุศลธรรมะให้เขาเพื่อจะเอาซองขาวน่ะพระเมืองนนท์นี่ยังเอ่ยชื่อวัดเลยคือพระเองที่เป็นผู้ทรง